มัทฉะยังไงล่ะทุกคนเค้กมัทฉะน่ากินมากเลยเห็นหน้าแล้วมันเหมือนกับว่าตัดคำแรกน่าจะจมกองมัทฉะไปได้เลยในทีเดียวนะคะมีช็อกโกแลตนะทั้งไวท์แล้วก็ทั้งอันนี้น่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตมั้งเนาะแล้วก็ตามด้วยชาเขียวอ่ะเดี๋ยวขอแกะนะโบกสวัสดิ์สวยเอาไปทิ้งที่ไหนดีขอวางเอาไว้ในกล่องแล้วกันนะเอาไว้เลียต่อเอ้ยไม่ใช่หยอกมาและบัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เจ้าเค้กชาเขียวนี้จะต้องถูกชิมเอาแล้วนะพร้อมแล้ว3 2 1สวัสดีนะคะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแบงค์เวลาสตูดิโอนะคะวู้ฮู วันนี้แบงค์ก็จะมาให้ดูขนมนะคะจากแฮร์รอลเลยวันนี้แบงค์ซื้อมา2ถุงเต็มๆลองมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างมาลองรีวิวรสชาติกันดูนะคะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยการกด Subscribe ได้นะครับมามี2ถุงเต็มๆแบบนี้เลยเอาให้ดูเป็นหนอมาจ้าแต่แบงก็ไม่รู้นะว่าอะไรอร่อยบ้างก็หยิบมาที่คิดว่าน่าจะอร่อยเรามาลองดูกันข้างในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูนี่เนี่ยถือไปมือสั่นไปเบเกอรี่นะคะก็แบงก็ไม่เคยชิมเหมือนกันก็จะมาลองกินด้วยกันวันนี้สุ่มก่อนเลยอะไรดีนะหยิบมาอันแรกนี่คืออะไรนี่คือบราวนี่ปะบราวนี่แมคคาเดเมียนะคะเราจะมาลองชิมดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะเอาของออกก่อนนะไม่ต้องห่วงจานชามอะไรเตรียมเรียบร้อยพร้อมล้อมกินชิบไม่ว่างน่ากินไหมมองเห็นไหมคะมองเห็นใกล้ไหมคะซูมเห็นเนาะภาพชัดเนาะไม่โฟกัสเนาะไม่โฟกัสเนาะไม่โฟกัสทำไมขออนุญาตดมนิดนึงคือตั้งแต่แกะห่อมาแบงได้กลิ่นโกโก้หอมเลยรู้สึกว่ามันหอมมากกินหอมแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหพอวางในจานทองแล้วมันช่างดูดีอะไรเช่นนี้แบงไม่มีส้อมนะจริงๆปกติชอบใช้ส้อมแต่ว่าใช้ช้อนไปก่อนนะมาขอชิมเหนียวมากพาโฟกัสไหมขอลองชิมดูไม่เจอแมคแคเดเมียเลยขอตัดใหม่ได้ไหมเนื้อจะแน่นๆอย่างนี้นะชิมมานะเนื้อบราวนี่เนื้อนุ่มมากเป็นบราวนี่ที่เนื้อแน่นมากนะกลิ่นแป้งกลิ่นเนยอ่อนๆค่อยๆออกมาเรื่อยๆตามเนื้อที่เนื้อนุ่มเต็มปากเต็มคำเนี่ยให้ดูเนื้อเท็กเจอร์มันเนื้อแน่นใช้ได้ไม่ชอบเลยบราวนี่แมคแคเดเมียถือว่าอร่อยอยู่มาต่อไปเมนูถัดไปสุ่มเด้อ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 จะสุ่มได้อะไรชุดนี่คืออะไรก็ไม่รู้ขอดูก่อนนี่คือเป็นพายเนื้อนะทุกคนเฮ้ยใครเคยกินพายเนื้อบ้างแบงไม่เคยกินอ่ะแต่แบงเห็นว่าน่าจะอร่อยก็เลยลองซื้อมากินดูนะใส่จานให้ดูมาดูใกล้ๆเป็นไงคะมุมสวยไหมคะพร้อมนะถ่ายเนอะ3 2 1แชะ ใช่เหรอมาต้องชิมข้างในว่ารสชาติเป็นไงนะไม่เคยกินเหมือนกันครั้งแรก my first time จิ้มให้ดูก็จะจิ้มให้ดูใกล้ๆอย่างนี้จิ้มถึงก้นแล้วเราก็จะตักขึ้นมาในทีเดียว
แป๊บนึงมันมีปัญหาละเริ่มมีปัญหาละมาละมาละนี่อย่างนี้ให้ดูเท็กเจอร์ข้างในเนื้อเป็นยังไงโอ้ข้างในก็จะเป็นเนื้อนะทุกคนแล้วก็ข้างนอกเป็นแบบว่าพายนะมาขอดมก่อนเป็นกลิ่นเฉพาะเลยที่ให้ความรู้สึกว่าเนื้อหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศต้องชิมละอุ้ยเนื้อเขาให้เยอะอยู่นะตัวแป้งพายอร่อยนะแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมแป้งมาแป้งหอมกลิ่นเนยพายนี่ดีเลยเป็นชอบเลยเขาไม่ใช่เนื้อบดหรือว่าเนื้ออะไรนะเขาเป็นแบบเนื้อที่เป็นชิ้นๆอ่ะเป็นชิ้นที่แบบเขาหั่นหยาบๆเวลาเคี้ยวแล้วก็จะได้เท็กเจอร์เป็นเนื้อเหนียวๆแข็งๆหน่อยนึงแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของเนื้อขึ้นมาถ้าใครชอบก็เมนูนี้ก็ไปลองดูนะคะต่อไปสูตรมันต่อไปเฮ้ยกันแน่นี่คืออะไรจ๊ะนี่คืออะไรจ๊ะนี่คือฟุตเค้กไงทุกคนทุกคนเคยเห็นฟุตเค้กป่ะฟุตเค้กหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเดี๋ยวพี่ชอบไหมชอบมาแป๊บนึงเห็นแล้วมันน่าลองมันน่ากินพี่ฟุตเค้กเดี๋ยวทำไมมันหนักจังเลยลองดูนะว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่ก้อนหินใช่ไหมให้ดูเก๊กใกล้ไม่ว่างผิดด้านหรือเปล่านี่เนื้อเป็นอย่างนี้ฟุตเค้กฟุตเค้กของเขาค่อนข้างแน่นๆนะคะเนื้อจะแน่นๆนะเนื้อแน่นๆหนักๆอยู่หนักใช้ได้น่าจะหนักเนยหนักเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแอบคาดหวังเอาจริงตอนแบงค์สั่งไอเมนูนี้มาแบงค์แอบคาดหวังนิดนึงว่าเมนูนี้น่าจะอร่อย ไม่งั้นจะซื้อมาทำไมใช่ไหมอ่ะชิมค่อยๆหันยากนิดนึงมันออกจะเหนียวๆสักหน่อยมีผลไม้อบแห้งนะอ่ะกินแล้วนะไม่ค่ะหวังนี่มันเคยที่กินเลยเป็นฟุตเค้กที่ดีเลยนะเครื่องเขาจะแน่นมากผลไม้อบแห้งเขาแน่นมากเท่าแต่เท่าที่เห็นเท่าที่จากที่ได้กลิ่นนะจะมีแต่ลูกเกดกลิ่นลูกเกดคือแรงมากแต่แอบดูโพยนิดนึงว่าข้างในมีอะไรเชอร์รี่อบแห้งหรือเปล่าลูกพูนอะไรอย่างงี้ไหมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่แหละอร่อยดีอร่อยดีนะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายผลไม้แล้วก็ชอบความหนึบหนับแบบเรานี่ก็แนะนำตัวนี้เลยมาตัวต่อไปแรนดอมโอแบงค์ก็เหมือนเดิมติดด้วยกันหมดเลยนี่ครับผมครัวซองอัลมอนด์นะตัวนี้ถามว่าทำไมแบงค์ถึงหยิบตัวนี้มา มันก็ดูเป็นครัวซองธรรมดาใช่ไหมคือพอดีอันเนี้ยแบงค์อะไปเห็นว่าน้องอะเหลืออันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายในตู้แล้วทุกคนอะชิมไม่พูดพร่ำทำเพลงอยากรู้ต้องลองใส่จานลองดูหน้าตาเป็นอย่างไรมองเห็นแล้วใช่ไหมเป็นไงมือสั่นไหมให้ทายมือแบงค์สั่นหรือมือตากล้องสั่นหิวใช่ไหมมือตากล้องใช่ป่ะหอมเบเกอรี่กลิ่นน้ำตาลไอซิ่งกลิ่นเนยเดี๋ยวลองชิมเนื้อข้างในดีกว่าตักแล้วนะโอ้ตักยากเหมือนกันนะเนี่ยข้างในมีไส้เหรอทำไมตักยากอ่ะลองดูสิเกรงจนเหนียงออกมาแล้วเนี่ยได้แล้วให้ดูข้างในเป็นอย่างไรบ้างข้างในเป็นไงขอดูมั่งดูไปไม่รู้ขอชิมเลยแล้วกันหอมกินนมเนยนะทุกคนแล้วก็ข้างในมันก็จะแน่นๆหน่อยแต่บางทีว่าถ้าเราเอาไปอุ่นหรือว่าเอาไปทำให้มันร้อนอ่ะเอาไปอบหรืออะไรก็ได้ฉันว่ามันน่าจะอร่อยกว่านี้ตัวนี้ให้ได้เลยแล้วก็ไม่หวานมากด้วยข้างในเนื้อแน่นๆไม่ใช่แบบเนื้อร่วนๆแป้งไม่แห้งแข็งแป้งกำลังดีเลยข้างบนเขาก็จะมีอัลมอนด์โรยๆแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนิดหน่อยนะไม่หวานมากเกินไปถือว่าจัดว่าโอเคเวิร์กเคยเห็นแม่เวลาที่เขาลุ้นเลยสักอย่างเลยตีกองโอ้นะหน้าตามันเหมือนกัน
อันนี้ไทยเนื้อกินแล้วอันนี้ล่ะนี่ตัวนี้ที่อยากจะนำเสนอทุกคนตัวนี้คืออะไรรู้ไหมมันคือพายเหมือนกันแต่มันไม่ใช่พายเนื้อมันคือพายเห็ดทัฟเฟิลใช่มันคือพายเห็ดทัฟเฟิลทุกคนมาลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงแบงค์อยากชิมตั้งแต่ตอนอยู่หน้าร้านแล้วเห็ดทัฟเฟิลที่รสหอมๆพอเอามาทำเป็นพายรสชาติมันจะเป็นยังไงน่าติดตามไหมล่ะแบงค์เนี่ยแหละผู้ชวนน่าติดตามมากเลยมาชิมหน้าตาคล้ายๆพายเนื้อเดี๋ยวเอามาให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมอันนี้พายเนื้อแล้วก็อันนี้พายมัชลูมนะมาดมทัฟเฟิลอ่ะลองชิมดูหรือทัฟเฟิลมัชลูมไม่เป็นไรชอบเหอะกินเหอะเดี๋ยวนะเจาะเข้าไปถ้าลืมให้ดูตอนจิ้มจิ้มเข้าไปทำไมมันกลวงเขาลืมใส่ไส้หรือเปล่าทำไมมันกลวงไม่ใช่เอาล่ะอึ๊บได้แล้วได้แล้ว I got itวิ่งเอ้ยเอาให้ดูนี่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 ข้างในจ้ามองเห็นข้างในไหมนี่ข้างในเป็นเห็ดอะทุกคนเห็ดเพียบเลยนี่อันนี้ก็ดูเหมือนเห็ดหลายชนิดด้วยนะนี่ขอชิมก่อนอิตารากิมัสนี่มันคำเหนียวมากนั่งดูตั้งใจกินมากเกินไปปะมันเป็นรสชาติที่มันหอมกลิ่นเห็ดขึ้นมาเลยคือโดยส่วนตัวนางต้องบอกก่อนว่าแบงค์เป็นคนที่ชอบกินเห็ดอยู่แล้วพวกเห็ดทุกชนิดเลยเห็ดที่มันแบบรสชาติดีๆหอมๆอะไรเงี้ยกินแล้วแบบโอ้กินเห็ดช่างหอมอะไรประมาณเนี้ยแม้ว่ากินกับพายทุกคนมันอร่อยกินเห็ดมันฟุ้งเลยแล้วด้วยที่เขาใส่เห็ดหลายชนิดน่าจะมีเห็ดหอมปะเนี่ยมีเห็ดหอมด้วยเหรอแล้วก็เห็ดของญี่ปุ่นอ่ะเขาเรียกอะไรนะที่หัวดำๆอ่ะเนี่ยเห็นปะเห็ดที่หัวดำๆแบงค์นึกไม่ออกมันชื่ออะไรชิทาเกะเหรอไม่น่าใช่ชื่ออะไรจำไม่ได้นะแต่ว่าเห็ดเขาใส่หลายชนิดมากที่มันอยู่ในพายอันเดียวอะแล้วทุกคนบอกว่ามันหอมรสชาติมันหอมเออเมนูนี้แบงค์ชอบเห็ดชอบเห็ดมากกว่าพายเนื้อก็คนมันชอบอะอร่อยอร่อยอร่อยแบงค์ให้เมนูนี้อร่อยเลยพายก็กรอบอยู่อะไรอยู่ตอนแรกจิ้มไปตกใจมันกลวงเปล่าอ๋อไส้มันอยู่ข้างล่างหายกลัวเพราะลืมใส่ไส้มาแทบจะร้องอ่ะต่อแม่ไม่ต้องเลือกแล้วล่ะเหลืออันเดียวแล้วทุกคนนี่จ้าแต่มันคืออะไรรู้ไหมทุกคนนี่จานอันนี้นะคะพาวรี่พรีเซตเลยชิ้นสุดท้ายแล้วมาขออนุญาตเปิดเลยนะหนึ่งแกะยากอ่ะได้แล้วเปิดแล้วนะชึบพร้อมยังทุกคนมาดูใกล้ใกล้มองเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วแต่แบงค์ยังไม่เห็นดูมั่งขอหยิบมาก่อนนี่ตัน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 นี่คือมัทฉะยังไงล่ะทุกคนเค้กมัทฉะน่ากินมากเลยเห็นหน้าแล้วมันเหมือนกับว่าตัดคำแรกน่าจะจมกองมัทฉะไปได้เลยในทีเดียวนะคะมีช็อกโกแลตนะทั้งไวท์แล้วก็ทั้งอันนี้น่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตมั้งเนาะแล้วก็ตามด้วยชาเขียวอ่ะเดี๋ยวขอแกะนะโบกสวัสดิ์สวยเอาไปทิ้งที่ไหนดีขอวางเอาไว้ในกล่องแล้วกันนะเอาไว้เลียต่อเอ้ยไม่ใช่หยอกมาและบัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เจ้าเค้กชาเขียวนี้จะต้องถูกชิมเอาละนะพร้อมแล้ว3 2 1ฝากลูกเมียค่ะด้วยจะมาฝากอะไรตอนนี้ฉันเลเยอร์ของชาเขียว
นี่คือไวช็อกหรือเปล่าไวช็อกและนี่คือหน้าถือถั่วแดงใช่ไหมจุดตรงนี้จุดดำๆนี่น่าจะเป็นถั่วแดงข้างในไส้มีอะไรไหมเป็นชั้นๆเนาะให้ดูชิมนะ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 3 2 1เหมือนเป็นมูสชาเขียวแล้วก็ข้างบนนะคะเป็นมูสรสชาเขียวแล้วข้างล่างก็เป็นมูสรสไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็แบงค์อะได้กลิ่นถั่วแดงคิดว่าน่าจะเดาถูกแล้วว่าไอ้ก้อนๆเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นถั่วแดงจะขอลองชิมทีใช่ถั่วแดงจริงแล้วก็ข้างล่างนะคะชั้นก็จะเป็นชั้นเค้กชั้นเค้กชาเขียวเป็นเค้กฟองน้ำชาเขียวอยู่ชั้นล่างอันนี้คือปริมาณอาหารที่แบงค์กินไปไม่ใช่อันนี้นะคะก็เป็นขนมที่แบงค์เอามารีวิวนะคะในวันนี้นะทุกคนอันดับแรกที่แบงค์ชอบเลยนี่ก็จะเป็นพูดเอาจริงๆนะแต่ละคนความชอบมันไม่เหมือนกันนะทุกคนจริงๆนะถ้าให้เลือกเดี๋ยวจัดอันดับให้แบงค์ชอบอันนี้แบงค์ชอบอันนี้เลยพายเห็ดทุกคนพายเห็ดมันไม่รู้สินะคือมันถูกโฉลกกับแบงค์ด้วยแหละคือชอบกินรสเห็ดรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแป้งกรอบๆหอมๆอะไรเงี้ยพายเห็ดก็ตอบโจทย์ของแบงค์มากที่สุดลองลงมาถัดลงมาก็เป็นครัวซองอัลมอนด์ครัวซองอัลมอนด์ก็จะหอมๆหน่อยแต่แบงค์ว่าน่าจะเอาไปอุ่นหรืออะไรสักหน่อยนะมันน่าจะกรอบและหอมกว่านี้พอๆกับเจ้าพายเห็ดเนี่ยแหละก็ถือว่าก็โอเคใช้ได้ชิ้นใหญ่อยู่โอเคอยู่อ่ะต่อไปที่แบงค์ชอบก็เป็นบราวนี่บราวนี่นะบราวนี่รสมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นนิดนึงโอเคอยู่เลยเนื้อแน่นรสแน่นชอบอยู่ต่อมาเหรออันถัดไปเหรออันถัดไปอันถัดไปก็จะเป็นแบงค์ให้3อันดับนี่อันดับเดียวกันเลยได้ไหมก็เป็นพายเนื้อแล้วก็ฟูดเค้กนะคะแล้วก็ตัวมัทฉะมัทฉะนะมัทฉะชาเขียวเค้กแล้วว่า3อันดับนี้ก็อยู่พอๆกันเลยค่ะสำหรับแบงค์นะความอร่อยสำหรับแบงค์ก็จะอยู่ระดับเลเวลพอๆกันอยู่อย่างที่บอกค่ะก็ถือว่าเป็นร้านเบเกอรี่ที่แบงค์จั่วขนมมากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยนะอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกเมนูเลยแบงค์แบบเคยไปกินเบเกอรี่บางร้านแล้วรู้สึกแบบจั่วมาแล้วเจอแบบไม่อร่อยเลยแบงค์เข้าใจเลยอันนี้คือจั่วมาก็อร่อยทุกเมนูโอเคเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วอยู่ดูจนถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้แบงค์ก็ขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย